วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโหลดโทเค็นและบัตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบ็อกครับแมปของ All Star Tower Defense ครับในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครที่ปรับสมดุลนะครับเป็นตัวละคร7ดาวนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่3นะครับแล้วก็เอาจริงๆตัวละครพวกนี้เป็นตัวละคร7ดาวทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครมันไม่ได้เก่าเลยอ่ะมันก็ใหม่พอสมควรเลยแหละนะครับคือพวกโกฮังบีดเบจิต้าจะม็อบไซโคโบลี่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิว7ดาวที่ถูกปรับมานะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องดาเมจแล้วก็สกิลอบิลิตี้นะฮะใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับขอคนละ1 ไลค์ครับเป็นกำลังใจหน่อยนะขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมยืม ID น้องคนนี้มานะครับเขามีทุกตัวเลยขอบคุณมากครับน้องต้นกล้านี่ผมน่าจะเคยยืม ID น้องเขามารีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างครับอย่างตัวแรกเลยครับคุโรซากิอิจิโกะครับคือก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำปรับสมดุลไปก่อนหน้านี้เลยนะครับไอที่มันจะปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออิจิโกะเนี่ยมันถูกเป็นตัวละครหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถตีติดแบ็กเฟรมได้นะครับนะซึ่งตอนนั้นผมรีวิวไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ปรับนะครับสรุปคือในแพทนี้ปรับแล้วนะครับก็คือตอนที่ตัวอิจิโกะเป็นร่าง awakening นะครับหรือร่าง awaken เนี่ยนะครับร่างไอตัวเขาเรียกว่า final getsuga ก็คือมันตีแอร์อย่างเดียวนะแต่ว่าติดแบ็กเฟรมเอาเป็นว่ามันก็เก่งมากๆ1ตัวแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออิจิโกะนะครับส่วนดาเมจนะครับทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับเพราะอิจิโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้ว1ตัวนะครับต่อมาครับผมตัว Stampyนะฮะหรือว่าม็อบ100ม็อบไซโคม็อบอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับตัวละครนี้7ดาวนะครับตู้สตาร์ดัสปรับมาคือเรื่อง ability นะครับตัวสกิลน่าจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันจะแรงขึ้นยังไงนะเพราะว่าด้วยความที่สเกลที่มันเขียนมาเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่ามันแรงขึ้นยังไงนะครับต่อมาครับก็คือโบลี่ครับโบลี่ซูเปอร์ไซย่า3นะครับว่าโบลี่ที่อยู่ในตู้สตาร์ดัสนะครับสำหรับตัวละครนี้น่าจะปรับเรื่องของดาเมจมานะครับตัวดาเมจเนี่ยที่เริ่มต้นอยู่ที่75,000 7วิตีที่1ระยะ60ครับวางปุ๊บขายไม่ได้ครับแล้วก็แคตตากอรี่มีทั้งหมด6ตัวบูทดาเมจ 20% นะครับอันนี้คือโบลี่นะครับธาตุพืชไม่รู้ว่ามันจะมาเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันก็เก่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอดูกันครับต่อมาครับก็คือโกฮอนนะครับหรือว่าโกหังร่างบีดนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกับโบลี่ครับแต่ว่าตัวนี้ตีแอร์นะฮะตัวนี้ตีแอร์เป็นท่าโทรี่ดาเมจอยู่ที่ 28,000 วิตีที่1ระยะ60บูทดาเมจ 20% เท่าขึ้นไหลนะครับแคตตากอรี่มีทั้งหมด5ตัวแต่ว่าใช้เงินค่อนข้างถูกครับคือ500ต่อตัวนะอันนี้มันมีข้อจำกัดก็คือตัวละครนี้มันจะเหมือนจะไปตันเวฟที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าตัวดาเมจมันนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวเป็นเรื่องดาเมจแทนแล้วกันนะครับต่อมาครับก็คือตัวของโอ้โหนี่มันทุกอย่างเลยนะก็คือเบจิต้าร่างบูนะครับบูอีโวนั่นเองก็คือร่าง 100% นะครับไอบูร่างนั้นนะครับดาเมจที่ 37,000 วิตีที1ระยะ60ครับแคตตากอรี่มีทั้งหมด6ตัวบูทดาเมจ 20% เท่าขึ้นไหลใช้เงินนะครับ 1,000 ในการวางนะต่อตัวนะครับเบจิต้านะครับผมคิดว่าน่าจะปรับมาเรื่องดาเมจนี่แหละนะครับตัวสุดท้ายครับตัวละครที่เพิ่งจะมาเมื่อไม่นานนี่เองนะครับนั่นก็คือจูฮาบัตนะครับก็สำหรับจูฮาบัตเนี่ยนะครับมันก็จะบัฟระยะแล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าบัฟระยะนั้นเป็นยังไงนะครับดาเมจอยู่ที่ 175,000 ครับใช้เงิน 4,250 นะครับต่อการวางตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตะคิดว่าตัวละครนี้วางตัวเดียวนะครับเอาคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงครับในวิดีโอนี้แต่ละตัวที่ถูกบัฟเข้ามานะครับโอเคครับทุกคนครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอิจิโกะก่อนละกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเรารีวิวอิจิโกะไปไม่เห็นผลนะครับสำหรับอิจิโกะนะครับผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นตัวอินฟินิตมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะอัพเลยนะดูวงนะครับทุกคนนี่ครับ1ตัวใช้เงิน1,200,000นะครับผมดาเมจอยู่ที่30ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแคนนิ่งเลยกดไปเลยเอาไปแคนนิ่งเร็วจอเอาเร็วอ้าวหรือว่ามันต้องเป็นแอร์วะเดี๋ยวผมว่าผมปรับเป็นแอร์เลยไม่ตีใช่ครับมันว่าเป็นปรับเป็นแอร์เลยไม่ตีโอเคคราวนี้ขอเอาไปแคนนิ่งไปเลยแล้วกันนะครับมันไม่เห็นร่างมาหน้ามันว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวแอร์ออกมาคือด้วยความที่ตอนนี้มันเริ่มมันไม่พอแน่นอนคือมันติดแบ็กเฟรมนะครับ21ครั้ง40วินะครับสำหรับอิจิโกะร่างนี้นะก็คือดาเมจอยู่ที่32ล้านนะครับตีแอร์นะตีแอร์อย่างเดียวนะตีแอร์อย่างเดียวเลยนะครับ พออิจิโกะนะครับบัฟนะมาแบบตีแอร์เงี้ยนะร่างนี้ตีแอร์แล้วมาติดแบ็กเฟรมนะครับมันก็เลยติดเมตาตัวของอินฟินิตไปเลยนะครับอินฟินิตตัวแอร์นะต่อมาครับผมเป็นตัวของอันนี้นะครับก็คือสแตมปีดนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะใช้ในอินฟินิตอยู่แหละนะครับก็วางปุ๊บ 4,000 ตีแอร์นะครับดาเมจ41,000ผมจับไปเลยนะครับให้ทุกคนดูดาเมจนะแล้วก็วงนะอันนี้ฮะอัพทั้งหมดประมาณกี่ขั้นเนี่ยน่าจะประมาณ8ขั้นนะครับแล้วก็1ล้านนะครับวางปุ๊บขายไม่ได้นะอันนี้ครับมีแล้วเอราสกิลแล้วก็ขั้นท้ายครับ3ล้านดาเมจ31ล้านครับระยะ100ตีเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เลยนี่โดยส่วนตัวผมคิดว่าตัวนูกเนี่ยมันไม่ได้เขียนสเกลไว้นะครับแต่มันก็บัฟตัวดาเมจมาแน่นอนนะครับเวลาเรากดไปเนี่ยมันก็ดูมมาแล้วครับไปเอาละครับตูมโอเคผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่านั่นแหละครับทุกคนประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครนี้ผมไม่รู้ว่าตัวสเกลดาเมจเนี่ยมันแรงขนาดไหนแต่ว่าในที่มันเขียนนะครับก็คือบัฟของสกิลนูกมันมานะสกิลระเบิดมันนี่แหละนะครับก็ใครที่เอาตัวสเตมปีดนะครับหรือว่าตัวม็อบเนี่ยไปเล่นนะครับคอมเมนต์ทีครับว่าเห็นผลขนาดไหนครับตัวนี้บัฟมานะครับมันจะค่อนข้างเจาะจงไปที่สำหรับคนเล่นนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับก็เลยไม่ได้นี่เท่าไหร่แต่ว่าบัฟมาใครที่มีลองไปเล่นดูนะครับต่อมาครับก็คือโบดี้ครับโบดี้นะฮะเป็นตัวละครยืนพื้น7ดาวคือพอระวางไปเนี่ยนะครับมันยังไม่เขาเรียกอะไรเพิ่มดาเมจต่อเวฟนะครับแต่ต้องอัพไปเรื่อยๆครับให้ทุกคนดูนะ 5,000 ครับ 200,000 180,000 18,000 แล้วก็ 7,500 400,000 16,000 20,000 9,600 ต่อมา 30,000 ดาเมจ 1,300,000 โอเคไม่ตีแอร์นะครับเป็นกราวอย่างเดียวเลยครับ 40,000 นี่ครับดาเมจ 1,800,000 50,000 3,600,000 60,000 5,400,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคนอยู่ที่22ล้านครับดาเมจอยู่ที่78ล้านครับดาเมจนะครับจะเพิ่มทุกเวฟก็คือ2,260,000ครับทุกคนนะต่อเวฟนะครับทุกคนต่อเวฟตัวละครนี้อินฟินิตแน่นอนครับแต่ว่ามันตีค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าจากการตี7วิของเขาเนี่ยจะเป็น16วิครับแล้วก็จะเขาเรียก legendary transformation นะครับก็คือการแปลงร่างเป็นร่าง legendary นั่นเองและนี่ก็คือโบลี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือโบลี่ครับตัวดาเมจเนี่ยบอกเลยว่าแม่งสุดมากตรงที่ว่ามันจะเพิ่มทุกเวฟนะครับมันจะถึง100ล้านแน่นอนนะฮะดาเมจเนี่ยการันตีว่า100ล้านแน่ๆถ้ามันไม่100ล้านเนี่ยถ้าบัฟจูฮาบัตไปยังไงก็100ล้านครับสรุปคือมันตีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตีแบบ full AOE ผมว่าแพทเนี้ยมันค่อนข้างอวยซุปเปอร์ไซย่าหน่อยนะนี่คือโบลี่ตัวแรกของซูเปอร์ไซย่าที่ผมรีวิวนะต่อมาผมจะรีวิวตัวซูเปอร์ไซย่าตัวที่2ในวิดีโอนี้ครับก็คือตัวของโกหังล่างบีดอันนี้ผมอวยมากตอนที่มันมาผมเล่นแบบผมชอบมากจริงๆนะเพราะว่าผมชอบโกหังเป็นตัวละครที่มันจริงๆมันควรจะเก่งครับแต่ว่าอาจารย์แม่งแบบปล่อยมันเลยนะครับต่อมาครับโกหังเนี่ยวางเหมือนกับโบลี่เลยวางแต่ว่ามันยังไม่ดาเมจยังไม่เพิ่มทุกเวฟแต่มาตีแอร์นะครับโบลี่มันยังไม่ตีแอร์โบลี่เนี่ยจะไปตีแอร์ตอนอัพขั้นสุดท้ายก็โกหังเนี่ยตีแอร์ใช้เงิน 1,000 ครับ 84,000 2,000180,000 15,000 15,000นะครับ470,000นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะไกลขึ้นแอนิเมชั่นใหม่แล้วก็15,000 860,000 21,000 300,000ระยะ100ครับแล้วก็2,400,000ครับดาเมจจะเป็น4,300,000แล้วก็ตัวดาเมจจะเพิ่มนะครับ200,000ต่อเวฟนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะเป็น120โอเคสเปเชียลบีมแคนนอนนะครับก็คือท่าของไอพิโกโลนะครับดาเมจนะครับเนี่ยครับเลขมันขึ้นเป็น 400,000 นะฮะจริงๆมันขึ้น 200,000 อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต่อเวฟจริงๆแล้วมันขึ้นกี่แสนเอาเป็นว่าตัวของโกฮังเนี่ยมันจะเพิ่ม 400,000 ต่อเวฟแล้วกันอันนี้ก็การันตี10ล้านนะคิดว่าน่าจะการันตี10ล้านต่อการตีครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าโบลี่เนี่ยมันวางได้แค่ตัวเดียวแต่โกฮังเนี่ยมันวางได้8ตัวนะครับจะเรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับสำหรับโกฮังเนี่ยเอาไปเล่นส่วนของถ้าเอาเป็นเลทก็ตัว 50,000 118,000 วิผมก็ได้อยู่นะแต่ว่าตัวดาเมจมันจะไม่เพิ่มทุกเวฟตอนเป็นร่างอินฟินิตนะครับตอนร่างอินฟินิตมันจะเพิ่มต่อเวฟก็คือ 400,000 นะครับอันนี้ก็คือโกฮังนะผมว่ามันบัฟมาเนี่ยผมว่าเห็นผลสุดก็คือน่าจะเป็นโบลี่แหละโกฮังนี่ผมคิดว่าอาจจะไม่แต่ผมจำตัวสเตตไม่ได้แต่ว่าตัวดาเมจที่มันเพิ่มต่อเวฟเนี่ยผมพอจำได้อยู่นะครับแต่ก็ดีอ่ะมันก็เพิ่มมาบัฟมาก็ดีอ่ะมันไม่ดีได้ไง ต่อมาครับเบจิต้าร่างบูอีโวนะครับหรือว่าเบจิต้าร่างบู100%นะครับก็คือผมอัพไปแล้วนะครับ 70,000 ดาเมจ 400,000 1,500 ครับ 500,000 90,000แล้วก็14,000ครับดาเมจ1,000,000เลยโอ้โหโอเคเบจิต้านี่เป็นตัวละครที่ยังไงก็แจ่มอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัววงนั้นแม่งแจ่มมากนะฮะเป็นกาวแบบสุดเจ๋งไปเลยต่อมาครับ 28,000 1,800,000โอ้โห 70,000 นะครับเป็น1,400,000โอเคก็ถือว่าใช้ได้ 730,000 ดาเมจ 2,700,000แล้วก็1,000,000ครับดาเมจจะเป็น5,000,000แล้วก็10 วิตีที1 ระยะ100ครับตีแบบ full AOE ครับทุกคนตีแอร์ด้วยนะครับนี่คือเบจิต้านะครับสำหรับเบจิต้าเนี่ยมันวางได้โอเคครับเหมือนกับโกฮังวางได้หลายตัวนะนี่คือเบจิต้านะครับผมคิดเห็นยังไงกับเบจิต้าใครเล่นบ่อยครับเห็นผลมากไหมตัวนี้คอมเมนต์กันทีนะฮะประมาณนี้ครับนี่คือทุกตัวนะอันสุดท้ายก็คือของจูฮาบัตนะครับสำหรับจูฮาบัตเนี่ยหลังจากที่เราอัพไปแล้วนะแล้วกดสกิลเนี่ยมันจะบัฟระยะด้วยนะครับเมื่อก่อนคือมันไม่บัฟระยะนะตอนนี้ก็จะบัฟระยะมาด้วยนะครับประมาณนี้ปกติเบจิต้าเนี่ยนี่ครับดาเมจอยู่ที่21,000,000ตัวนี้เป็นดาเมจอยู่ที่120,000,000แล้วก็129,000,000สำหรับโหมดของตีแอร์ดาเมจจะเป็น17,000,000ส่วนโบลี่เนี่ยจะเป็น312,000,000นะครับแต่ว่าตัวเวฟยังไม่เด้งนะก็คือตัวดาเมจยังไม่เพิ่มตามเวฟนะครับอันนี้คือดาเมจเพียวของมันเท่าเวฟมันเด้งด้วยน่าจะแตะ500,000,000เลยทีเดียวนะครับนี่คือน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครไหนที่บัฟเข้ามาแล้วถูกใจของแต่ละคนก็คอมเมนต์กันทีนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบโบลี่ลองมาก็คืออิจิโกะนะครับแต่ว่าสำหรับเบจิต้าเนี่ยเอาไปลงเลทได้แจ่มอยู่นะครับโกหังก็แจ่มอยู่เอาง่ายๆทุกตัวเก่งหมดนะครับที่มันบัฟเข้ามานะครับบัฟมาก็ดีกว่าไม่บัฟนะครับคิดยังไงครับคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วกด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปนะครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับลีกนะครับที่จะถูกอัปเดตมาในวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ก็วันจันนี้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับใครที่ไม่กดซับนะครับหรือกดติดตามผมเนี่ยฝากกดคนละทีด้วยนะฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ย All Star แน่นอนครับแล้วก็เกมอื่นก็จะมาด้วยในอนาคตนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ